คลิปนี้บอกได้เลยว่าหมูเก่งลิ้นพันกันแน่นอนฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้ผมจะเอาการ์ด10ใบนะครับที่มีชื่อติดชื่อว่ากิสเมกมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับซึ่งกิสเมกนะครับก็เป็นอีกซีรีส์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์หลายอย่างมากเลยนะเดี๋ยวก็ค่อยๆเล่ากันไปนะครับว่าไอ้พวกเนี้ยมันมีเอกลักษณ์โดดเด่นอะไรยังไงซึ่งที่จริงก็มีการ์ดแค่10ใบที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมก็พอจะสรุปนะครับเป็นประเด็นง่ายๆให้ทุกคนได้รู้จักพวกมันได้ง่ายมากขึ้นนะครับซึ่งความง่ายของพวกมันนะครับกิสเมกนะครับเมกเนี่ยน่าจะมาจากพวกแบบว่าแมชชีนแมคคานิกอะไรพวกนี้นะครับรากศัพท์น่าจะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมอนสเตอร์ในคลิปนี้ก็จะเป็นเผ่าเครื่องจักรนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ที่2ของพวกมันนะครับมอนสเตอร์10ตัวที่ผมเอามาคุยให้ฟังในคลิปนี้นะต้องบอกเลยว่ามันมีพลังโจมตี50กันหมดเลยครับที่บอกว่ามีพลังโจมตี50ในที่นี้ไม่ใช่ว่าพลังโจมตีแค่50นะแต่ว่าทุกตัวครับผมเศษพลังโจมตีมันจะเป็น50พลังป้องกันก็เศษจะเป็น50แล้วก็พลังโจมตีป้องกันก็จะเท่ากันใช่ไหมครับซึ่งมอนสเตอร์ส่วนใหญ่ก็คือพลังโจมตีมันจะเป็นหลักร้อยอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่าเอาเป็นตัวที่มีพลังโจมตีเป็นเศษ50อย่างเงี้ยยังโอเคหน่อยนะครับเทียบกับบางตัวในสมัยก่อนนู้นนะที่มีเศษพลังแบบเป็น10เป็น80บ้างอะไรอย่างนั้นไปนะครับซึ่งก็อันนี้เป็นจุดที่จำง่ายมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรเนาะพลังโจมตีป้องกันมีเศษ50นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนี่คือผมประทับใจและภูมิใจนำเสนอมากเลยก็คือชื่อของพวกมันนั่นเองนะชื่อของพวกมันนะครับไม่ใช่ชื่อซีรีส์นะชื่อซีรีส์กิสเมกอันเนี้ยผมไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมคือมันเขียนเป็นคำว่ากิสเมกแต่ว่าถ้าอิงมาจากคำของภาษาญี่ปุ่นนะครับมันจะใช้คันจิที่สื่อประมาณว่าเป็นเครื่องจักรชั้นเลิศอะไรแบบนั้นไปซึ่งพวกมันก็ดูเป็นเครื่องจักรชั้นเลิศนะครับจากเอฟเฟคที่สามารถเล่ากันได้ยาวๆแล้วก็ดูจะคอมโบเยอะด้วยแต่ชื่อที่ผมบอกว่าอลังการก็คือชื่อของพวกมันนี่แหละครับชื่อของพวกมันเนี่ยจะเขียนเรียงด้วยตัวภาษาญี่ปุ่นประมาณแบบ7-8ตัวนะครับซึ่งแบบออกเสียงก็อาจจะมีลิ้นพันกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะใครที่แบบชอบจำชื่อภาษาอังกฤษก็สบายไปแต่ว่าในส่วนของคลิปของผมส่วนใหญ่นะครับ 90% ก็คือจะใช้ชื่อภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะพูดชื่อภาษาญี่ปุ่นให้ดูกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าให้ผมได้ลิ้นพันกันแล้วก็ลิ้นเปรี้ยในการเรียกชื่อของพวกมันนะครับและซึ่งแม่งมีตั้ง10ใบนะเออมันต้องมีลิ้นพันกันบ้างแล้ววะแต่ว่านั้นก็คงไม่ใช่ประเด็นครับผมประเด็นคืออยากจะเอาการ์ดที่ดูมีความเท่นะมอนสเตอร์เผาเครื่องจากกิสเมกมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังเท่านั้นเองครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่ามอนสเตอร์กิสเมกทั้ง10ตัวนั้นจะมีตัวอะไรบ้างนะครับเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับตัวนี้คือกิสเมกอินาบะโนโอคิโนชิโร่ครับผมกิสเมกอินาบะโนโอคิโนชิโร่เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผาเครื่องจักรเลเวล1พลังโจมตีป้องกัน50ครับผมหามาก็ตัวแรกเลยนะครับหายากมากนะครับมอนสเตอร์ที่แบบพลังโจมตีแค่50อย่างเงี้ยแล้วก็สังเกตเห็นชื่อมันไหมครับผมเอาอีกทีนึงนะอินาบะโนโอคิโนชิโร่ครับผมคือแบบชื่อแม่งก็ไอตัวนี้ก็เป็นกระต่ายนะครับผมซึ่งเป็นกระต่ายเครื่องจักรซะด้วยครับเอฟเฟกต์ของมันเนี่ยมีอยู่2อย่างนะครับเริ่มที่เอฟเฟกต์แรกเลยคือถ้าหากว่าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญลงมาแบบปกติได้สำเร็จเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักรที่มีพลังโจมตีและพลังป้องกันเท่ากัน1ตัวจากบนเมอร์อัญเชิญลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้ครับผมซึ่งก็ในซีรีส์ของกิสเมกนะครับก็เป็นอย่างนั้นทุกตัวแหละนะครับที่ว่าพลังโจมตีกับพลังป้องกันเท่ากันนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างเจ้าอินาบะโนโอคิโนชิโร่ตัวนี้นะครับมันก็มีพลังโจมตีป้องกันเท่ากันอย่างเงี้ยก็สามารถอัญเชิญลงมาได้นะครับส่วนเอฟเฟกต์ที่2ของเจ้ากระต่ายตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้เพียงเธอละครั้งนะนั่นก็คือเราสามารถเอาการ์ดใบนี้รีมูฟออกไปจากสุสานนะครับหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์เผาเครื่องจักร1ตัวที่มีพลังโจมตีและป้องกันเท่ากันจากบนฟิลของเราครับในเทิร์นนั้นเนี่ยมอนสเตอร์ตัวนั้นจะสามารถโจมตีได้เพียงตัวเดียวนะครับหมายความว่าถ้าเราจะประกาศโจมตีก็ใช้มอนสเตอร์ที่เราเลือกนั่นแหละนะแต่ว่ามอนสเตอร์ที่เราเลือกตัวนั้นนะครับพลังโจมตีกับพลังป้องกันของมันจะเท่ากับผลรวมของมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรที่มีพลังโจมตีและพลังป้องกันเท่ากันรวมกันครับผมเข้าใจความหมายมั้ยสมมุติว่ามีเจ้ากระต่ายตัวนี้ยืนเรียงกัน3ตัวเอาผลรวมพลังโจมตีป้องกันมารวมกันให้หมดก็อาจจะกลายเป็น150อะไรแบบนั้นไปนะครับซึ่งก็เป็นวิธีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงสำหรับพวกซีรีส์กิสเมกเป็นอย่างดีเลยนะการ์ดใบต่อไปกิสเมกโทโคโยซูเมะโนนากานาคิครับผมกิสเมกโทโคโยซูเมะโนนากานาคิเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผาเครื่องจักรเลเวล2พลังโจมตี950ป้องกัน950ครับเนี่ยอย่างเงี้ยไอพลังโจมตีกับพลังป้องกันของมันก็เท่ากันใช่ไหมและเป็นมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรด้วยก็มีเอฟเฟกต์เชื่อมโยงไปยังเจ้าตัวกระต่ายนั่นเองคือที่จริง
งๆเนี่ยชื่อภาษาญี่ปุ่นเรียงกันนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายแม่งผมอาจจะเรียกง่ายหน่อยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับเอาคันจิมาเรียงกันแล้วก็มีตัวคาตาคานะของภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเรียงกันอยู่นะครับแล้วก็ดูแล้วเป็นคำไม่มีความหมายเป็นคำชื่อเฉพาะอะไรเงี้ยเสียงมันก็เลยจะออกยากนิดนึงนะครับเจ้าตัวโทโคโยซูเมโนนากาลาคิตัวนี้นะครับผมมันมีอยู่2เอฟเฟคด้วยกันครับโดยแต่ละเอฟเฟคนั้นเราสามารถใช้งานได้เพียงเทอร์ละครั้งนะครับเอฟเฟคที่1ก่อนเลยนะครับคือเราสามารถรีลีสมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรที่มีพลังโจมตีและพลังป้องกันเท่ากันจากบนฟิลของเรานะครับรีลีสมอนสเตอร์ตัวนั้น1ตัวแล้วก็เราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรที่มีพลังโจมตีและพลังป้องกันเท่ากันแต่จะต้องเป็นตัวที่มีเลเวลน้อยกว่ามอนสเตอร์ที่เรารีลีสไปนะครับเลือกมอนสเตอร์ตัวนั้น1ตัวจากในเด็กอัญเชิญลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้เลยครับส่วนเอฟเฟคที่2นะครับคือเราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้ออกจากเกมไปได้นะครับเมื่อเรารีมูฟออกไปแล้วเสร็จปุ๊บเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรที่มีพลังโจมตีและพลังป้องกันเท่ากันที่ถูกรีมูฟออกจากเกมไปในสภาพคว่ำหน้านั้นน่ะเอามอนสเตอร์ตัวนั้น1ตัวเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับทุกคนอาจจะได้ยินผมพูดอย่างนี้ไปอีกหลายรอบนะครับคำว่ามอนสเตอร์เผาเครื่องจักรที่มีพลังโจมตีและพลังป้องกันเท่ากันนะครับเพราะว่าเอฟเฟคมันคงจะมีคีย์เวิร์ดที่ละไม้คล้ายกันไปแบบนี้เกือบทุกตัวนั่นแหละนะการ์ดใบต่อไปกิสเมกอีวาตะเทโนทานิกุคุโอ้ยตายชื่อมันออกยังไงวะเนี่ยเอาใหม่นะครับผมตัวนี้คือกิสเมกอีวาตะเทโนทานิกุคุครับผมเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวล3พลังโจมตี1450ป้องกัน1450นั่นเองนะครับการ์ดใบนี้นะครับผมเจ้ากบน้อยที่เป็นตัวเครื่องจักรนี้ก็มี2เอฟเฟคนะครับโดยแต่ละเอฟเฟคนั้นเราสามารถใช้งานได้เพียงเทละครั้งเอฟเฟคที่1ก่อนเลยครับผมคือถ้าหากว่าเราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้ลงมาแบบปกติหรืออัญเชิญลงมาแบบพิเศษได้สำเร็จนะครับเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เผาเครื่องจักร1ตัวที่มีพลังโจมตีป้องกันเท่ากันจากในเด็กเอามอนสเตอร์ตัวนั้นไปวางไว้ใบบนสุดของเด็กได้ครับและเอฟเฟคที่2นะครับคือเราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้ออกจากสุสานไปได้นะครับหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรที่มีพลังโจมตีและพลังป้องกันเท่ากันจากสุสานของเรา1ตัวเอามอนสเตอร์ตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาตั้งป้องกันบนฟิลด์ได้ครับการ์ดใบต่อไปกิสเมกอีบูคิโนเฮียวอารากามิครับผมกิสเมกอีบูคิโนเฮียวอารากามิเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุน้ำเผาเครื่องจักรเลเวล4พลังโจมตี1850ป้องกัน1850การ์ดใบนี้นะครับผมมีอยู่2เอฟเฟคด้วยกันโดยแต่ละเอฟเฟคนั้นเราสามารถใช้งานได้เพียงเทอร์ละครั้งเอฟเฟคที่1ก่อนเลยครับผมคือถ้าหากว่ามีมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรที่มีพลังโจมตีและพลังป้องกันเท่ากันนะครับหงายหน้าอยู่บนฟิลของเรานะเราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้เลยครับผมส่วนเอฟเฟคที่2นะครับเช่นกันครับเราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้จากสุสานไปได้นะเอฟเฟคที่2จะประมาณนี้กันหลายตัวแล้วเนาะก็คือเรารีมูฟมันออกจากสุสานไปใช่มั้ยแล้วก็เลือกมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรที่มีพลังโจมตีป้องกันเท่ากัน1ตัวจากบนฟิลของเราแล้วทีนี้เราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรที่มีพลังโจมตีและพลังป้องกันเท่ากันนะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่มีเลเวลต่ำกว่ามอนสเตอร์ที่เราเลือกตอนนั้นนะครับเอามอนสเตอร์ที่เราเลือกจากในเด็กนั้นส่งลงสู่สารไปได้ครับแล้วมอนสเตอร์จากบนฟิลที่เราเลือกตอนแรกเนี่ยพลังโจมตีกับพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้นตามเลเวลของมอนสเตอร์ที่เราเลือกจากเด็กส่งลงสู่สารไปพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นด้วยเลเวลคูณ100พอยต์นั่นเองครับสมมติส่งตัวเลเวล10ลงไปอย่างเงี้ยก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1,000 นะอันนี้เอฟเฟคจะค่อนข้างซับซ้อนเลือกมอนสเตอร์บนฟิลใช่ไหมแล้วก็เอามอนสเตอร์จากในเด็กส่งลงสู่สารไปเพื่อให้เพิ่มพลังอีกทีนึงนั่นเองนะครับการ์ดใบต่อไปกิสเมกยาตาโนมิซากิครับกิสเมกยาตาโนมิซากิโอ้ยชื่อการ์ดใบนี้สั้นดีเรียกง่ายนะครับผมโอ้ยป่าเปิ่มนะไอตัวนี้เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคท่าแสงเผาเครื่องจักรเลเวล5พลังโจมตี2050ป้องกัน2050ครับการ์ดใบนี้ก็มีอยู่3เอฟเฟคด้วยกันนะครับโดยเอฟเฟคแรกก่อนคือเราสามารถรีลีสมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลของเรา1ตัวโดยเป็นมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบปกติลงมาบนฟิลนะครับรีลีสมอนสเตอร์ตัวนั้นเสร็จปุ๊บเราก็จะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้นั่นเองครับอันนี้ก็ง่ายๆเลยครับปกติเราจะอัญเชิญแบบธรรมดาได้เทอร์ละครั้งใช่ไหมเราก็อัญเชิญมอนสเตอร์แบบธรรมดาแบบปกติไปลงไปปุ๊บเราก็สังเวยนะครับผมมอนสเตอร์ตัวนั้นทันทีเพื่ออัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงมาแบบพิเศษได้นะครับส่วนเอฟเฟคที่2กับเอฟเฟคที่3สามารถใช้งานได้เพียงเทอร์ละครั้งนะครับผมเอฟเฟคที่2ก่อนเลยครับคือถ้าหากว่าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษได้ในเทอร์นั้นนะครับตอนเมนเฟสของเราเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ลงมาได้อีก1ตัวครับผมแหมเป็นเอฟเฟคการอัญเชิญไปอัญเชิญมานะตัวเองลงมาแบบพิเศษได้แล้ว
ล้วยังสามารถเพิ่มเพื่อนได้อีกด้วยนะครับผมซึ่งในเทิร์นที่เรามีการใช้งานเอฟเฟคนี้นะครับพอเราอัญเชิญมอนสเตอร์ลงมาด้วยเอฟเฟคของเจ้ายาตาโนะมิซากิตัวนี้แล้วนะครับผมเราจะไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษที่เป็นเผ่าอื่นได้ยกเว้นเผ่าเดียวกับมอนสเตอร์ที่เราอัญเชิญลงมานั่นเองครับถ้าเอาง่ายๆก็คือเป็นมอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักรนั่นแหละนะเราจะอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษเผ่าอื่นไม่ได้นั่นเองนะแล้วก็เอฟเฟคที่3นะครับคือถ้าหากว่าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟคแรกของมันนะครับจำได้ไหมเอฟเฟคแรกที่ว่าใช้มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบปกติเพื่ออัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้ลงมาใช่ไหมถ้ามอนสเตอร์ตัวนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาด้วยวิธีนั้นแล้วก็การ์ดใบนี้ถูกรีลิสไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตามเราจะได้รับไลฟ์พอยต์เพิ่มขึ้น2050นั่นเองนะครับก็คือตามพลังโจมตีตั้งต้นของมันนั่นเองเนาะซึ่งอันนี้ต้องมาร์กไว้นะครับว่ามันถูกรีลิสนะต้องถูกรีลิสถ้าเกิดว่าถูกทำลายไม่นับนะครับผมไลฟ์พอยต์ของเราก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดถามว่าจะไปรีลิสตอนไหนก็ไปรีลิสด้วยการใช้เอฟเฟคของมอนสเตอร์ตัวอื่นที่บอกว่าสามารถรีลิสมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลของเราได้นั่นเองนะครับการ์ดใบต่อไปกิสเมกองคามิโคโตโนมากามิกิสเมกองคามิโคโตโนมาคามิเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผาเครื่องจักรเลเวล6พลังโจมตี2150ป้องกัน2150ครับการใบนี้เป็นมอนสเตอร์ที่มีอยู่3เอฟเฟกต์ด้วยกันนะครับเอฟเฟกต์แรกก่อนเลยนะครับก็คือถ้าหากว่าเรามีการ์ดที่ถูกรีมูฟออกจากเกมไป6ใบขึ้นไปเราจะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้ลงมาบนฟิลด์ได้โดยไม่ต้องทำการรีลิสใดๆเลยครับผมนะปกติต้องใช้1ตัวนะครับคราวนี้ก็อัญเชิญลงมาได้แบบสบายๆเลยนั่นเองเนาะและดูจากเอฟเฟกต์ตอนต้นที่ผมพูดไปทุกคนก็น่าจะจำได้ว่ามันมีเอฟเฟกต์ที่แบบว่ารีมูฟตัวเองออกจากเกมไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยก็ทำให้มอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟออกจากเกมไปเนี่ยค่อนข้างมีเยอะได้เหมือนกันหมายความว่าไอตัวองคามิโคโตโนมากามิตัวนี้มันก็สามารถมาเปิดตัวแบบอลังการในช่วงกลางเกมได้อย่างเงี้ยผมว่าก็โอเคนะส่วนเอฟเฟกต์ที่2กับเอฟเฟกต์ที่3สามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งนะครับเอฟเฟกต์ที่2ก่อนเลยคือถ้าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สำเร็จปุ๊บให้เราเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่บนมือของเรา1ตัวทิ้งลงสู่สารไปครับจากนั้นนะครับผมให้เราเลือกมอนสเตอร์1ตัวที่มีพลังโจมตีป้องกันเท่ากันนะครับยกเว้นการใบนี้นะเลือกมอนสเตอร์ตัวนั้นจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับก็ง่ายๆเป็นกิสเมกตัวอื่นไปนั่นเองเนาะส่วนเอฟเฟคที่2ของมันนะครับคือถ้าหากว่าการใบนี้อยู่บนมอนสเตอร์โซนแล้วก็ถูกทำลายไปเราจะสามารถเลือกการ์ดที่ถูกรีมูฟออกจากเกมไป6ใบเอากลับเข้าไปในเด็กได้ครับผมอันนี้เขาบอกเลยนะว่าให้เอา6ใบนะครับไม่ใช่ว่าสูงสุด6ใบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นภาคบังคับนะครับว่าให้เรามีการ์ดในเด็กเพิ่มขึ้น6ใบแบบหน่อๆนั่นเองเนาะการ์ดใบต่อไปกิสเมกอูคาโนมิตามะโนอินาริครับผมกิสเมกอูคาโนมิตามะโนอินาริเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวล7พลังโจมตี2250ป้องกัน2250การ์ดใบนี้นะครับมีอยู่3เอฟเฟกต์ด้วยกันครับผมเอฟเฟกต์ที่1กับเอฟเฟกต์ที่2จะสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเอฟเฟกต์ที่1ก่อนเลยครับผมคือถ้าหากว่ามีมอนสเตอร์ของเราถูกอัญเชิญแบบพิเศษจากในเด็กลงมาบนฟิลด์เราจะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้เลยครับผมส่วนเอฟเฟกต์ที่2นะครับคือถ้าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สำเร็จปุ๊บให้เราเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่าย1ตัวครับผมแล้วก็เราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีพลังป้องกันเท่ากันนะครับจากในเด็กหรือจากบนมืออัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้ครับซึ่งมอนสเตอร์1ตัวที่เราจะอัญเชิญแบบพิเศษตัวนั้นนะครับจะต้องเป็นมอนสเตอร์ที่มีธาตุเดียวกับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายนึงที่เราเลือกนั่นเองนะครับอันนี้ก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจของพวกกิสเมกนะครับนั่นก็คือมันมีธาตุที่ค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันนะครับผมธาตุน้ำธาตุลมอะไรพวกนี้ก็มีธาตุแสงธาตุมืดมีหมดเลยส่วนเอฟเฟกต์ที่3ของมันนะครับถ้าหากว่าอีกฝ่ายนึงสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ลงมาได้แบบปกติหรือแบบพิเศษได้สำเร็จปุ๊บอีกฝ่ายนึงจะต้องได้รับความเสียหาย300พอยต์นั่นเองนะถือว่าเจ้าตัวนี้นะครับสามารถยืนอยู่บนฟิลด์เพื่อที่จะแบบเล็งยิงไลท์พอยต์ของอีกฝ่ายนึงได้ทุกเมื่อที่อีกฝ่ายนึงอัญเชิญมอนสเตอร์ลงมาเลยครับการ์ดใบต่อไปตัวนี้ผมชอบมากนะครับกิสเมกมูราคุโมโนโอโรจิครับผมกิสเมกมูราคุโมโนโอโรจินะครับเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผาเครื่องจักรเลเวล8พลังโจมตี2450ป้องกัน2450การใบนี้นะครับมีอยู่2เอฟเฟกต์ด้วยกันครับโดยแต่ละเทิร์นนั้นเราสามารถเลือกใช้งานได้แค่เอฟเฟกต์ใดเอฟเฟกต์1เท่านั้นนะครับผมเอฟเฟกต์แรกเลยนะคือถ้าหากว่าการใบนี้อยู่บนมือหรืออยู่ในสุสานนะครับเราสามารถเอาการ์ดใบบนสุดของเด็กของเรา8ใบนะครับรีมูฟออกไปในสภาพคว่ำหน้าแล้วก็อัญเชิญการ์ดใบนี้ลงมาแบบพิเศษได้เลยนะครับซึ่งเอฟเฟกต์นี้ของตัวมูราคุโมโนโอโรจินะครับก็สามารถใช้งานในเทิร์นของอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยนะถือว่ามีความเป็นอมตะประมาณหนึ่งนะเพราะว่าอัญเชิญแบบพิเศษได้ทั้งจากบนมือแล้วก็จากในเด็กนะครับอมตะในแง่การอัญเชิญนะครับแต่ว่าคอสที่ต้องจ่ายก็เยอะอยู่นะต้องแบบรีมูฟการ์ดตั้ง8ใบบ้าบอคอแตกมากส่วนเอฟเฟกต์ที่2ของมันนะครับเราสามารถเอาการ์ดจากเอ็กซ์ตร้าเด็ก3ใบรีมูฟออกไปในสภาพคว่ำหน้านะครับแล้วก็เลือกมอนสเตอร์ที่ไงหน้าอยู่บนฟิลด์1ตัวทำลายมอนสเตอร์ตัวนั้นทิ้งไปได้เลยครับการ์ดใบต่อ
ไปกิสเมกอาเมโนคาคุโนมิคาซูจิครับผมกิสเมกอาเมโนคาคุโนมิคาซูจิเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุไฟเผาเครื่องจักรเลเวล9พลังโจมตี2750ป้องกัน2750การ์ดใบนี้นะครับก็มีอยู่3เอฟเฟกต์ด้วยกันโดยแต่ละเอฟเฟกต์นั้นนะเราสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นครับเอฟเฟกต์ที่1ก่อนเลยครับผมถ้าหากว่าบนเอ็กซ์ตร้ามอนสเตอร์โซนมีมอนสเตอร์อยู่นะครับผมเราจะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้เลยครับผมแหมเหมาะกับพวกแบบเด็กที่อัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กลงมาแล้วก็ให้มันอยู่บนเอ็กซ์ตร้าโซนนะครับผมส่วนเอฟเฟกต์ที่2นะครับคือเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนเอ็กซ์ตร้ามอนสเตอร์โซนนั้นแล้วก็เอามอนสเตอร์ที่อยู่บนเอ็กซ์ตร้ามอนสเตอร์โซนตัวนั้นนะครับผมมาเป็นการ์ดสวมใส่ให้กับการ์ดใบนี้ได้ครับซึ่งเจ้าตัวอาเมโนคาคุโนมิคาซูจิตัวนี้นะครับผมจะสามารถสวมใส่ได้แค่ใบเดียวนะครับไม่ใช่บอกว่าอีกฝ่ายนึงอัญเชิญมาที่เอ็กซ์ตร้ามอนสเตอร์โซนทีนึงกูกระโดดมาสวมใส่ทีนึงไม่ได้นะครับอันนั้นจะโกงเกินไปนะก็สวมได้แค่ทีละใบเท่านั้นเองครับส่วนเอฟเฟกต์ที่3ของมันนะครับคือถ้าหากว่าการ์ดใบนี้สามารถทำลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายนึงจากการต่อสู้ได้สำเร็จเราจะสามารถเอาการ์ดที่สวมใส่อยู่กับการ์ดใบนี้1ใบอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้ซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือเปล่านะเพราะว่าเท่าที่ผมอ่านเอฟเฟกต์นะครับอันนี้ก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะเข้าใจว่าถ้าเราจะอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษที่สวมใส่อยู่กับตัวมันต้องเป็นมอนสเตอร์ของเราครับผมถ้าเป็นมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายนึงเราดูดมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้ครับผมก็ทำลายไปเฉยๆแล้วก็ดูดมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายมาสวมใส่ไว้โง่ๆนั่นเองนะเพราะว่าในเท็กซ์การ์ดภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันเขียนคำว่ามอนสเตอร์ของเราครับผมถึงจะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้นั่นหมายความว่าก็ขึ้นอยู่กับตัวมอนสเตอร์การ์ดที่เราเอามาสวมใส่ด้วยเหมือนกันการ์ดใบต่อไปมอนสเตอร์ตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมตัวนี้มีชื่อว่ากิสเมกทาคาคุระมิซึฮะโนโอคามิครับผมใบสุดท้ายมึงก็ยังไม่เลิกนะบองตรงอ่านชื่อไอ้พวกเนี้ยปวดกรามกับปวดลิ้นมากเลยครับผมมันจะแบบว่าออกเสียงยากกันหน่อยๆนะตัวของกิสเมกทาคาคุระมิซึฮะโนโอคามิเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุน้ำเผาเครื่องจักรเลเวล10พลังโจมตี2950ป้องกัน2950ครับการ์ดใบนี้นะครับผมก็มีอยู่3เอฟเฟกต์ด้วยกันนะครับผมโดยเอฟเฟกต์ที่1ก่อนเลยครับผมคือเราสามารถจ่ายไลฟ์พอยต์1,500 ครับพอเราจ่ายไลฟ์พอยต์1,500เสร็จปุ๊บเลือกมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาจากเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับทำลายมอนสเตอร์ตัวนั้นทิ้งไปแล้วก็ในเทิร์นที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกต์นี้นะครับเราจะสามารถใช้มอนสเตอร์โจมตีได้เพียงตัวเดียวเท่านั้นครับส่วนเอฟเฟกต์ที่2กับเอฟเฟกต์ที่3สามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งนะครับเอฟเฟกต์ที่2ก่อนเลยคือถ้าหากว่าบนฟิลด์มีมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็กลงมา2ตัวขึ้นไปนะครับผมเราจะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้ครับส่วนเอฟเฟกต์ที่3ของมันนะครับคือถ้าหากว่าการ์ดใบนี้ถูกอีกฝ่ายส่งลงสู่สารไปให้เราเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่ในสู่สารของอีกฝ่าย1ตัวรีมูฟออกจากเกมไปหลังจากนั้นไลฟ์พอยต์ของเราจะฟื้นขึ้นตามพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟตัวนั้นไปครับผมนี่ก็เป็น10มอนสเตอร์กิสเมกย้ำว่าออกเสียงยากมากๆนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าหลายเทคนะครับกว่าจะออกเสียงชื่อแต่ละตัวได้นะการ์ดใบต่อไปนะครับมีแถมให้เป็นการ์ดเวทมนต์ครับผมเป็นเวทมนต์ฟิลของพวกกิสเมกนะการ์ดใบนี้มีชื่อว่ากิสเมกเลเจนด์คามิซึกาวะชิเมโนคิคิเอะครับผมการ์ดเวทมนต์มึงก้าวกับเขาด้วยเหรอนะครับผมโอ้โหออกชื่อยากเหมือนกันขออีกทีกิสเมกเลเจนด์คามิซึกาวะชิเมโนคิคิเอะครับผมอันนี้เป็นการ์ดเวทมนต์ฟิลนะครับไม่พูดแล้วนะครับผมโอ้โหชื่อก็ถือว่าเป็นการ์ดใบสุดท้ายนะครับก็จัดให้นะครับผมการออกเสียงชื่อที่แสนยากนะการ์ดใบนี้นะครับผมก็มีอยู่3เอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์แรกก่อนเลยคือสามารถใช้งานได้เพียงเธอละครั้งนะครับนั่นก็คือเราสามารถที่จะหงายการ์ดใบบนสุดของเด็ก3ใบของเราในช่วงเมนเฟสนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าหงายขึ้นมา3ใบนั้นแล้วมีมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรที่มีพลังโจมตีป้องกันเท่ากันเราสามารถเอา1ตัวนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับส่วนการ์ดอีก2ใบที่เหลือนั้นให้เรารีมูฟออกนอกเกมไปในสภาพคว่ำหน้าครับและเอฟเฟกต์ที่2ของมันนะครับคือถ้าหากว่ามอนสเตอร์เผาเครื่องจักรที่มีพลังโจมตีป้องกันเท่ากันของเราเนี่ยถูกอัญเชิญลงมาบนฟิลด์นะครับทุกครั้งที่มีการถูกอัญเชิญลงมาให้วางเคาน์เตอร์ที่การ์ดใบนี้1เม็ดครับผมส่วนเอฟเฟกต์ที่3นะครับถ้าหากว่าการ์ดใบนี้มีเคาน์เตอร์อยู่10เม็ดขึ้นไปมอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่บนฟิลด์ที่มีพลังโจมตีและพลังป้องกันไม่เท่ากันเอฟเฟกต์จะไม่สามารถใช้งานได้ครับผมก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกต์การผนึกอีกฝ่ายนึงนะเน้นไปที่อีกฝ่ายนึงเพราะว่าถ้าเราจัดเด็กกิสเมกอย่างที่บอกพลังโจมตีป้องกันเท่ากันอยู่แล้วการ์ดใบนี้มันก็จะส่งผลดีกับตัวเราเพราะว่าเราก็จะยังสามารถใช้งานเอฟเฟกต์ได้ตามปกตินั่นเองครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ด10ใบนะครับเป็นมอนสเตอร์กิสเมกแล้วก็มีแถมเวทมนต์ให้อีก1ใบนะครับผมเชื่อว่าเป็นซีรีส์ที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างมากเลยนะครับผมชำนาญแบบว่าต้องเล่นให้เก่งเหรอไม่ใช่ครับผมชำ
ำนาญในการเรียกชื่อของพวกมันนี่แหละนะครับผมเออผมจำได้ว่าท่านผู้ชมเคยถามผมนะว่าอยากให้ทำคลิปที่แบบว่ามอนสเตอร์ที่พี่หมูเก่งคิดว่าเรียกชื่อยากที่สุดลิ้นพันกันที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็บอกได้เลยว่าไอ้เกือบ10ตัวในคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่เรียกชื่อยากนะครับผมใครสนใจอยากเล่นแบบเก่งๆเท่ๆก็ลองไปฝึกเรียกชื่อไอ้พวกนี้แล้วก็เอาไปเล่นจริงดูครับผมว่าถ้าเรียกชื่อพวกมันได้จะเท่มากๆเลยนะครับและส่วนในเรื่องของพวกเอฟเฟคนู่นนี่นั่นของเจ้าพวกกิสเมกนี้นะครับที่ผมเล่าไปท่านผู้ชมเคยเอาไปเล่นกันไหมนะครับหรือเคยเจอพวกเด็กกิสเมกเล่นงานมาอย่างเงี้ยก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับมีข้อมูลอะไรเสริมจากคลิปนี้แก้ไขตรงไหนก็คอมเมนต์กันโลดเลยนะครับจะบอกว่าพวกมันก็มีความน่าสนใจนะครับอย่างที่บอกนะคีย์เวิร์ดของพวกมันคือมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรที่มีพลังโจมตีป้องกันเท่ากันนะครับอัญเชิญแบบพิเศษก็ได้หรือจะทำให้แบบว่าเป็นเอฟเฟกต์นู้นเป็นเอฟเฟกต์นี้ก็ได้อะไรเงี้ยมีเอฟเฟกต์เชื่อมถึงกันในมุมนี้นะครับก็ถือว่ามีความแปลกใหม่ในซีรีส์นี้ดีนะในส่วนตรงนี้ผมก็รอคอมเมนต์ท่านผู้ชมแล้วกันนะครับว่าจะมาเสริมกันตรงไหนวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังและชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ